สวัสดีครับผมหมอมนะครับปอกับผมกับเราอันคอมเพรสครับผมวันนี้ในช่วง In the Box นะครับใช่ครับผมเราจะได้เริ่มในการเปิดซีรีส์ใหม่ซึ่งจะเป็นซีรีส์ฝัดอีกแล้วครับผมครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนทำใช่แล้วฝัดตัวนี้น่าจะเป็นจริงๆแล้วเป็นที่รู้จักเยอะถ้าเป็นคนฟังเพลงสมัยใหม่ให้คำเดียวมิวส์มิวส์ใช่ถูกต้องนั่นแหละคือนั่นแหละมันคือฝัดที่แมทธิวเบลลามี่ใช่ป่ะใช่แมทธิวใช่ไหมแมทธิวเบลลามี่อย่างที่พี่ป๊อปพูดใช่ครับผมของมิวส์ก็คือคนหลายๆคนก็จะเห็นว่าอย่างในกีตาร์แมนซันของเขาอ่ะครับเขาก็จะมีใส่ built in ฝัด factory เอาไว้เลยคือมันทำอะไรได้ค่อนข้างหลายอย่างมันเป็นฝัดที่มีความเปลี่ยนโลกเบาๆนะเสียงซึ่งเดี๋ยวพอลองปุ๊บทุกคนก็จะเข้าใจครับผมสารภาพว่าผมรู้จัก CVX มานานมากตั้งแต่ตอน Fat Face 3หรือ4อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองเพราะเป็นคนไม่อินกับฝัดครับแต่คราวนี้แบบเฮ้ยไหนลองดูซิเฮ้ยเวิร์คเดี๋ยววันนี้ผมเลยต้องแบบต้องรีบออกมาให้ดูเพราะฉะนั้นเราอันบ็อกซ์เลยเนาะก็เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายเหมือนเดิมก็คือกล่องเป็นแบบปกตินะครับก็จะมีโลโก้คูลๆของ Century Flex นะครับผมก็คือบริษัทของเขาเองนะครับผมอันบ็อกกันดีกว่าครับผมอ้าวเห็นราคาแล้วโทษช่วยช่วยตรงนี้ก่อนโอเคเปิดแล้วอันบ็อกมาข้างในสิ่งแรกที่ผมตกใจมากเลยคือผ้าล้างแก้วมันมาเป็นก้อนเนี่ยถืออันนี้ก่อนอันนี้คือของเขาเองเลยใช่เขามาอย่างนี้แหละก็คือให้เหมือนเป็นผ้าเช็ดเอฟเฟกต์แล้วก็จะมีเป็นเมนูอันมานะครับผมซึ่งเมนูอันก็จะมีเป็น example setting ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองให้ฟังกันนะครับผมโอเคหน้าตาพี่ป๊อปถือหน่อยแปลกเนาะขอเมนูมาปกติฝั่ง factory มันควรจะเป็นแบบแนวนอนแนวนอนเนาะใช่อันนี้เป็นตัวแนวตั้งนะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมันก็จำได้ก็คือว่า CVX มันจะเป็นเอฟเฟกต์แบบก้อนแรกเลยมั้งหรือก้อนแรกที่คนเล่าเป็นแบบแนวนอนนึกออกมาจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นหนอบอยู่ข้างบนทั้งหมดใช่ครับประมาณนั้นซึ่งตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าทรงตั้งปกติแล้วเพื่อให้มันฟิตกับบอร์ดได้ง่ายขึ้นหรืออะไรประมาณนั้นแล้วก็สิ่งนึงที่พิเศษก็คือว่าไอ้เจ้าตัว Fast Factory เนี่ยครับผมพอเขาเปลี่ยนมาเป็นทรงตั้งเนี่ยเขาได้เปลี่ยนชิปเป็นซิลิคอน New Old Stock นะครับ60 Germanium Transistor 2ตัวก็คือเป็น Germanium Transistor แหละ2ตัวเพื่อเอามาทำเสียงฝัดแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือมันมีการคอนโทรลเหมือนพวกคอนโทรลโวลเทจอะไรข้างในของมันได้เพื่อที่จะทำให้มันได้ซาวด์ที่น่าสนใจเวฟฟอร์มมันจะเปลี่ยนก็คือการไดรฟ์การอะไรมันจะเปลี่ยนแล้วสนุกจริงเข้าเรื่องของฟีเจอร์ดีกว่าก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันผลิตมาจากอย่างนั้นแหละคราวนี้ครับผมก็คือสามารถที่จะใช้ฐานได้ใช้อะแดปเตอร์ได้คอนโทรลเลย์เอาท์มี5ปุ่มครับซึ่ง5ปุ่มนั้นก็คือมี1วอลลุ่ม1ไดรฟ์1คอม1เกต1สเต็ปเกตเนี่ยก็คือเป็นเหมือน noise gate ซึ่งเอาไว้ตัดเสียงเพื่อไม่ให้เสียงมันหอนหรืออะไรมากครับคอมเนี่ยคือโดยลักษณะ compression volume กับ drive เนี่ยรู้กันอยู่แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือคำว่า step คือ stability ครับผมคือการที่มันเหมือนแบบการเหวี่ยงของ harmonic ของอะไรพวกเนี้ยเพื่อให้มันเป็นการ control ได้มากขึ้นครับแล้วมันก็จะเปลี่ยน character ซึ่งสนุกจริง ผมพูดอย่างนี้อีกคำเหมือนอารมณ์แบบว่าปล่อยเล่นโน้ตสลับมันอะไรก็ได้มันสนุกมันเหมือนแต่ต้องลองเล่นคือโดยหลักๆอ่ะมันเหมือนการที่มันแรงระดับที่เพราะว่ามันเอาฝัด2ตัวมาซ้อนกันอ่ะใช่มันเลยเย็นมากแล้วเท่าที่ผมได้ลองมีเสียงนึงผมชอบมากมันเป็นฝัดที่ผมสามารถเลือกได้หลายเสียงจากที่ผมใช้อ่ะผมใช้คำนี้เลยดีกว่าแล้วก็มี1ฟุตสวิตช์ครับผมซึ่งก็จะเป็น True Bypass นะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรละ1เข้า1ออกประมาณนั้นแล้วก็มีสติกเกอร์แล้วก็เป็นลายมือนะครับผมของเขาในการที่จะเขียนวันที่ผลิตแล้วก็เป็นserial number ครับนะครับผมซึ่ง serial number นะครับผมก็จะมีการเขียน0เป็นตราแมวนะครับผมเพื่อเป็นการใส่ใจนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปประกอบอุปกรณ์กันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันดีกว่าครับผมครับผมเราก็เซตอัพเรียบร้อยแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาอธิบายกันให้ฟังกันก่อนว่าเซตอัพวันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่กีตาร์นะครับผมก็เป็นตัวไกด์ AST 95นะครับผมอ่ะแล้วก็มาเสียบเข้ากับเจ้าตัว CVX CVX yeah CVX ฝัด factory นะครับผมอ่ะแล้วก็มาเข้ากับตัวแอมป์ Paul Smith นะครับผม Sonsera 50นะครับผมผ่านการแคปเจอร์เสียงทั้งหมดนะครับด้วย My MXL นะครับผมแล้วก็มาเข้าระบบการอ่านของเราแล้วก็มาผ่านด้วยการ Mix and Mastering นะครับผมด้วยปลั๊กอินของ UAD นะครับผมไฟที่ใช้อยู่นะครับผมก็มาจากอาพูเชอร์ไทยแลนด์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเสียงคลีนให้ฟังก่อนครับผมแล้วก็ค่อยไปเปิดเจ้าเสียงของ CVX นะครับผมครับมันต้องหน้านี่แหละเอฟเฟกต์เนี้ยไม่ต้องเฟียสอย่างเงี้ยแหละผมเตือนไว้ก่อนว่าวอลลุ่มลดเยอะๆลดเยอะๆไว้ก่อนนะครับคนที่ไปลองที่ร้านก็ลดไว้หน่อย
ตรมันอะเอฟเฟกต์ไม่ได้เสียแต่อย่างใดมันเป็นอย่างนี้นะเคลียร์กันก่อนเสร็จปุ๊บคราวนี้เรามาดูพารามิเตอร์ก่อนว่าทำอะไรได้คราวนี้ผมจะเคลียร์เรื่องแรกก่อนก็คือ drive เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่าผมจะเคลียร์เรื่องไอเสียงประหลาดๆนั้นก่อนก็คือเรื่องของ step ครับผมหรือ stability นะครับผมซึ่งมันจะเป็นความเสถียรของอะไรอ่ะเรามาฟังกันนะเปิดอย่างเงี้ยก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะพอเปิดสุดจริงๆเปิดอ่ะเกือบสุดอ่ะมันจะมีการคอนโทรลอะไรบางอย่างแต่พอสุดปุ๊บอ่ะมันเหมือนมันจะเป็นการแบบมันจะคัดพวกฮาร์โมนิกอะไรบางอย่างทิ้งหายไปคือมันจะมีว่าอยู่ช่วงตรงเนี้ยนิดนึงนิดนึงเนี่ยลองดีดหน่อยเอางี้ชอบเสียงไหนชอบทุกอันนะสนุกดีก็หรออ่ะคราวนี้มันวีดใช่ไหมคราวนี้มันวีดปุ๊บเราจะมีเรื่องของเกตอยู่เกตช่วยได้มาแล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยมาครับหายปกติแล้วพอเราเปิดสุดมันจะได้เป็นเสียงสตาร์เตอร์เบาๆอ่ะเนี่ยมันจะกลายเป็นฝัดที่โดนคัดอ่ะแต่คราวนี้รู้สึกแตกมันน้อยไปใช่ไหมครับเรามาเพิ่ม drive ก็จริงๆของพี่ชอบเหมือนอยู่ประมาณเมื่อกี้เพราะมันจะมีความแฟตเต็มที่มากกว่าอ่ะคราวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของคอมเพรสชันคราวนี้คอมเพรสชันทำอะไรครับคอมเพรสชันมันจะเป็นลักษณะของการบีบอัดของฝัดนั่นแหละเพื่อให้มันดูโอเพนหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าพอเราเอามาอย่างเงี้ยครับผมพออย่างเมื่อกี้พอผมทำให้มันคอมมันมีการบีบเยอะๆเพื่อให้เสียงมันสั้นปุ๊บแล้วผมก็เลยไปปรับเกตเพื่อให้มันชัดขึ้นครับคราวนี้พอเราไปปรับเรื่องของ stability เราจะได้ยินเป็นพวก high pitch harmonic ครับขึ้นมาเลยให้ซาวที่มันเหมือนลิงมอสหรือเหมือนอะไรเงี้ยมันทำทั้งลิงมอสได้ทำทั้ง special effect ที่เป็น static noise เหมือนเพียวโทนอะปี๊ดได้มันด้วยความที่ว่าเอาเซอร์กิตฝาดสองตัวมาเล่นกันแล้วก็เอาคอมกับเกตมาทำงานร่วมกันนะเลือกมาทั้งสองอันสิเวลโครฝาดชอบชื่อมันจะพอเราตีความคำว่าเวลโครพอเล่นเร็วๆมันจะมีแบบมันจะมีเสียงน้อยฉีกๆเหมือนฉีกเวลโคอยู่ตอนเล่นโน้ตเปล่าตอนปล่อยโน้ตเปล่าเออเอาเลยเดี๋ยวฝาดคอยเล่น A เว้ยโน้ต A แล้วหมุนอันนี้แล้วหมุนแต่แบบกูว่าคนไม่เก็ตน่าจะรำคาญแล้วปิดทิ้งไปแล้วตอนนี้ลองเป็นแบบไอ้นี่ไหมวินเทจไหมมีวินเทจไหมเออหรือว่าจะลองสมูทก่อนสมูทก็ได้สมูทก็ได้สมูทสมอลเมโลก็คือ lower step
โอเคเดี๋ยวผมปรับให้พี่ป๊อปลองเล่นส่วนใหญ่แล้วจุดเด่นก็คือโน้ตเดียวสายเปล่ามันจะเปลี่ยนฮาร์โมนิกหรือการปล่อยสัญญาณออกมาใช้เกรดช่วยเมื่อกี้ก็ผมว่าพอปรับพรีเซตเสร็จก็ต้องปรับให้ไฟจูนกับกีตาร์เพิ่มอีกนิดหน่อยด้วยก็เมื่อกี้ก็เป็นลักษณะพรีเซตคร่าวๆเดี๋ยวคราวนี้ผมมาลองแบบซาวด์ที่ผมเจอแล้วผมค้นพบแล้วชอบดีกว่าเอางี้ซาวด์กับสแตทก่อนครับอย่างนี้ผมใช้เป็นคืออันนี้พี่ใช้ในการแบบทดแทนอะไรบางอย่างนะมันก็เลยจะมีความแบบนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสแตทเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้เป็นฮัมบักกิ้งให้ฟังนะครับผมว่าซาวมันจะเป็นประมาณไหนโดยที่เราใช้เซตติ้งเดิมเนาะจะได้ง่ายหน่อยก็คลิปสายเลสพอตัวนี้นะครับผมใส่สายดัตเดริโอไว้นะครับผมก็ขอบคุณสายที่มาจากมิวสิคคอลเลกชันนะครับครับเดี๋ยวกูมีคิวให้มึงไม่ต้องห่วงครับมาประมาณนี้เปิดคราวนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้ซาวด์มิวผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยากให้ความเป็นดิสทอร์ชันขนาดนั้นผมอยากให้มันฟัดกว่านี้มีความที่มันปลายๆมันเบี้ยวกว่านี้เมื่อกี้มันเบี้ยวน้อยไปหน่อยใช่ไหมแล้วก็มาคุมเรื่องของ stability ให้มันถอยลงมานิดนึงแต่คราวนี้เสียงที่พี่แบบชอบสุดที่แบบฟีลแล้วคือทดลองก็คือไม่มีใครบอกหรอกว่าฝาแฟคทอรี่ทำแบบนี้ได้แต่อยากรู้ก็เลยแบบตอนนั้นพี่ได้ความรู้มาจากบอมก็คือเปิดชาแนลเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ไปเฮ้ยเฮ้ยโคตรมามันจะได้ยินเสียงโอเวอร์โทนอะไรโอเวอร์โทนเยอะมากใช่จนมันรู้สึกว่ามันจะไม่ให้ความรู้สึกที่มันเป็นโอเวอร์ไดรฟ์ปกติใช้คำนี้อะไรเงี้ยอ
มันจะได้เป็นเหมือนแบบฝัดออกเตปฝัดนู่นนี่แล้วมันกลมอ่ะแล้วมันดูแบบใหญ่เลยแบบเอ้ยกลายเป็นว่ารู้สึกแบบเฮ้ยมันใช้งานได้หลายรูปแบบว่ะเฮ้ยเดี๋ยวคราวนี้บอมลองช่วยลองกับ P90 ให้หน่อยดูว่าปกติบอมใช้แบบไหนดีกว่าโอเคครับก็ก่อนอื่นนะครับที่จะใช้เล่นเนี่ยตัวนี้ได้ใส่สายเอลิเซอร์ไว้แล้วขอบคุณ Music Collection ด้วยใช่นะครับที่สนับสนุนสายเอลิเซอร์ให้นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับงั้นคราวนี้เรามาฟังก่อนเสียงคลีนของ P90 นะตอนนี้เป็นเปิดวอลุ่มมาอยากได้ให้มันฟัดดรายขึ้นอีกดรายขึ้นใช่ถ้าดีแค่ใช้ตัวหน้ามันก็จะอ้วนๆอีกนิดนึงมันแบบกว้างๆมันทำอะไรก็ได้กับมันอ่ะใช่เท่าที่ลองเวลาได้ยินมาจริงๆแล้วอ่ะทุกปุ่มอ่ะมันเหมือนแบบมันมีผลกันแบบมันไม่ใช่มีผลตรงอ่ะมันไม่ได้มีผลแค่เรื่องเกจมันคือมันไม่ใช่อย่างเงี้ยขึ้นลงแต่ว่ามันเป็นแบบพออันนี้ขึ้นอันนี้เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนคือพารามิเตอร์เกจพอเริ่มตัดก่อนระหว่างที่จะไปตัดจนเงียบเนี่ยคาแรคเตอร์ฮาร์โมนิกอ่ะไม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วจริงๆมันมีเรื่องของวอลลุ่มด้วยนะเช่นเมื่อกี้พอเราเปิดคอมเพรสเซอร์เหมือนเปิดลักษณะการคอมเพรสชันคอมเพรสยิ่งน้อยอ่ะเสียงมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นดังขึ้นเกจอ่ะพอยิ่งเปิดมันก็ยิ่งดังขึ้นใช่คือเอาง่ายๆถ้าอยากโดนบีบให้สุดเลยให้เสียงมันสควอชมากๆมันคือการใช้เกจสุดไอ้นี่สุดอ่ะเกจต้องเกือบสุดเสียงจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้วอลลุ่มเลเวลจะรู้สึกได้ว่ามันลดโดยที่อันนี้ผมปรับให้มันเปิดเสียงแทนอะเสียงที่ได้คือมามันจะลั่นกว่าอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งที่มันโดนตัดอะมันจะเป็นเรื่องของฮาร์โมนิกหรืออะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถเชฟได้ค่อนข้างหลากหลายประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นลองอะไรอีกดีเอ่ยลองงั้นอย่างนั้นพี่ขอสแตทอีกรอบนึงดีกว่าโอเครับไปเพราะว่าฝัดเมื่อกี้เราลองแบบโมเดิร์นไปแล้วเราจะไม่ลองสิ่งนี้ได้ไม่ได้แล้วใช่ครับผมขอแบบสไตล์แบบฟัดเฟสอะไรอย่างนี้หน่อยได้ไหมอยากวิดอะมันต้องหาทางคอนโทรลเพื่อให้ได้แบบตัวเป็นพิษสูงแน่น่ะเดี๋ยวลองเปิดสแตปเดี๋ยวนะถ้ามันมีวามี่เพโดนะวิวมาเล่นเองมันต่อวิวเอ้ยเพลินแต่เมื่อกี้สาวเมื่อกี้ที่แก่ๆเมื่อกี้แอบเวิร์กนะมันได้ความแบบใกล้ๆเหมือนที่ฟาสเฟสเหมือนที่แบบจะมีเด็กใช้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีความเออร์เลอร์ของนอยที่มันอยู่ในระบบวงจรเก่าๆอ่ะคือมันสามารถทำได้หลากหลายมากๆสมมติถ้าเกิดเราเอาซาวด์นี้เราไปอัดในพวกนี้ก็น่าจะได้อยู่เป็นแบบเป็นบลูส์แบบไซคาเดลิกเก่าๆได้ดีอะไรประมาณนี้หรือเลียนแบบซาวแม้กระทั่งซาวแบบลำโพงแตกหรืออะไรของสมัยก่อนเป็นแบบก็ดีก็ได้ก็ได้เป็นเอฟเฟกต์ที่แบบเก๋ๆแบบโผล่มากลางเพลงเพื่อไม่ให้มันแบบปกติเรามีเสียงแตกแบบแม่งเมเฮมมาแล้วใหญ่ๆเปลี่ยนใช้ในการเพื่อเป็นเอฟเฟกต์เปลี่ยนก็ดีประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นคร่าวๆน่าจะเป็นประมาณนี้เนาะน่าจะได้ยินกันครบถ้วนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังมอนทาจกันแล้วเดี๋ยวกลับมาการให้คะแนนกันครับผมครับผม
คก็หลังจากที่ฟังเสียงกันไปทั้งหมดแล้วนะครับผมกลับมาช่วงนี้กับการให้คะแนนนะครับผมกับ Fast Factory นะครับผมเพราะฉะนั้นบอมเรื่องฟีเจอร์บอมให้กี่คะแนนครับผมบอมให้ 8.5 ครับพี่ให้8ครับอันนี้ต้องเข้าใจออบเจคทีฟของการสร้างเจ้าตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ความกว้างในการใช้งานที่ฟีเจอร์มันให้คือทุกตัวแม่งนั่นหมดเลยผมว่ามันกว้างแบบครอบคลุมการเป็นฟัดฮาร์โมนิกดีไซน์โทนคาแรคเตอร์ดีไซน์ต่างๆอะไรเงี้ยพี่ยังคิดอะไรไม่ออกอ่ะว่าถ้าเป็นเราอยากจะเพิ่มอะไรได้อีกอ่ะถ้าเพิ่มหรอเพิ่มฟู้ดคอนโทรลถ้าเพิ่มก็เป็นต้นมันก็เป็นอีกรุ่นนึงเป็นอีกรุ่นที่มีฟู้ดคอนโทรลมีอยู่แล้วเพิ่มออกเต็ปมันก็เป็นออกเต็ปฟัดมันก็คนละแบบชอบซาวนึงแล้วแบบรู้สึกว่าถ้ามีวามีช่วยถ้ามีวามีแล้วอัดขึ้นไปได้มันจะเพอร์เฟกต์เพราะว่าพอไปเปลี่ยนพิชมันอ่ะคาแรคเตอร์มันก็เปลี่ยนแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันอยากได้ยินที่มันวี้ขึ้นมาเลยอ่ะมันน่าจะแบบเล่นได้เท่ได้มากกว่านี้ถ้า S of U พี่ปอให้เท่าไหร่ S of U หรอสำหรับเจ้าตัวนี้พี่มองว่า5ละกันมันไม่ผิดไม่ถูกอ่ะเข็นด้วยนะผมให้ 5.5 ด้วยซ้ำคือถ้าจะใช้ของพวกนี้มันต้องศึกษามาแล้วเนาะสำหรับผมนะผมมองว่ามันจะไปเจอกับคนที่ทดลองอยู่เข้าใจความหมายป่ะพี่แบบเขาไม่รู้เลยขอลองตัวนี้หน่อยเวทเวทเวทก็อาจจะงงๆนิดๆคือพี่รู้สึกว่าคนที่ไม่เก็ตมันปิดไปเลยเว้ยแต่ว่าคนที่แบบรู้สึกว่าเสียงมันวีทมันก็แค่เปิดเกตคือเอาง่ายๆพี่รู้สึกว่าพอทุกอันมันทำงานร่วมกันอ่ะพี่รู้สึกว่าฟัดแฟคทอรี่มันมีความปั่นป่วนมันมีความที่คุณต้องเอ็กซ์เพร์เมนทัลกับมันอ่ะสำหรับพี่รู้สึกว่าให้5เพราะว่าถ้าเกิดคนเข้าใจก็เข้าใจคนไม่เข้าใจมันใช้แค่ความรู้สึกในการปรับอ่ะมันจะเข้าใจไปเองว่าปุ่มเนี้ยบางอย่างมันอธิบายไม่ได้เช่นอย่างเหมือนอย่างที่ผมเป็นอธิบายไปเมื่อกี้สเต็ปมันเป็นเรื่องของฮาร์โมนิกซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นฮาร์โมนิกกับพิชอะไรบางอย่างที่มันเป็นมันเปลี่ยนฮาร์โมนิกเปลี่ยนพิชก็เปลี่ยนแต่ละอันมันจะได้ยินเส้นเกตมันคือตัดเสียงคอมมันคือลักษณะการบีบอัดเพื่อให้มันฟังแล้วมันดูเปิดมากขึ้นหรือบีบลักษณะบีบเนี่ยทุกคนคงเคยได้ยินตอนนั้นที่เราทำฟัดไรท์ใช่ไหมฟัดไรท์ถ้าไม่เจอกับตู้โอเวอร์ไดรฟ์เนี่ยมันจะแบบนึกออกมันจะงี้คือคอมมันไม่ได้คอมแค่เสียงแตกมันคอมทั้งชุดเวฟฟอร์มเกตก็เหมือนกันไม่ได้ปิดแค่ฟีดแบ็กมันก็ปิดทั้งเวฟฟอร์มมันก็เลยมีผลต่อโทนต่อทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เลยถามว่ามองว่าจงใช้ความรู้สึกในการหมุนครับอย่าไปคิดอะไรมากใช่แล้วมันจะง่ายใช่ถ้าผมคาดเดาอ่ะคนที่ไม่ใช้ความรู้สึกหมุนอ่ะมันจะมี2เวย์คือไม่เก็ตเรื่องเกตแล้วก็ไม่ได้หมุนแล้วก็หาไม่เจอมันก็จะอาจจะแบบตื่นเต้นนิดนึงประมาณนั้นอ่ะคราวนี้เรื่องของซาวบอมให้กี่คะแนนอ่ะพี่ให้9ครับผมให้ 8.5 ครับโอเคพี่ให้9ด้วยความที่ว่าพี่รู้สึกชอบกับการที่ปกติแล้วอ่ะฟัดเนี่ยเวลาที่เราใช้อ่ะมันจะรีสปอนส์กับวอลุ่มได้ดีใช่ไหมที่พอลงมาปุ๊บจริงๆมันจะมีการเป็นเหมือนพรีแอมป์แล้วทำให้ได้แบบซาวด์เด้งๆครับอันนี้เปลี่ยนพิชได้นะเว้ยพิชเปลี่ยนด้วยหยอกหยอกหยอกจริงๆคือมันก็คือการเปลี่ยนพิชได้ด้วยวอลุ่มคือมันมีความเละเทะดีอ่ะคือแบบคุณต้องการซาวด์เนี้ยคุณต้องซื้อมันคือไฟบังคับอ่ะแล้วก็ซาวด์ดีฮาร์โมนิกสนุกใช่แล้วก็ส่วนตัวผมเสริมเพิ่มเติมก็คือการที่กีตาร์หรือกีตาร์ซิงเกิลคอยหรือพีไนตี้ที่เล่นโน้ตเดียวในเสียงแตกแล้วมันจะขึ้นเป็นเสียงแตกยากมากพวกนี้มันจะต้องเล่นคู่ฮาร์โมนิกพาวเวอร์คอร์ดอะไรพวกนี้เพื่อเสริมให้มันแบบเพื่อให้เสียงมันดังพอให้มันดังพอที่จะแตกเออแต่อันเนี้ยไม่จำเป็นอันเนี้ยมันผมมองเป็นอุปกรณ์ซาวด์ดีไซน์เสียงแตกนะที่ฉีกกฎก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันมีเวการใช้ของมันที่แบบสวยแล้วเพราะนะเช่นอย่างเมื่อกี้ตอนที่ผมลองกับแฮมเบอร์เกอร์หรือลองกับอะไรพวกนี้แล้วผมลองเป็นมิวส์ให้มันกึ่งเป็นดิสทอร์ชันครับเฮ้ยมันก็สวยใช่ก็มีความเป็นอ้วนๆอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยสิ่งที่มันขาดไปคืออะไรคือโทนเพราะฉะนั้นคุณก็ไปลดที่แอมคุณก็จะได้ความที่มันเป็นอ้วนหรือมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่สวยงามอะไรประมาณนั้นเสียงโดยรวมดีแม้จะไม่มีโทนแสดงถึงความมั่นใจว่าโทนกูแบบเอาเรื่องก็เอาเรื่องก็เอาเรื่องจริงเออ value ครับ value ราคาเท่าไหร่เอ่ย 7,500 ครับผมโอเคพี่ป๊อปให้เท่าไหร่จ๊ะให้ 5.5 แล้วกันครับของผมเนี่ยให้ผมให้7ครับทำไมถึงให้7ครับผมในมุมของผมการดีไซน์แนวคิดแล้วก็ความกว้างไม่ได้เรื่องของเพาะเลยนะไม่ได้มองเรื่องเพาะเลยอะราคานี้ถือว่าเป็นราคาสมเหตุสมผลไปในทิศทางที่ดีการที่จะใช้ก้อนๆเดียวทำให้มันแบบดีไซน์หลายๆอย่างเนี่ยค่าแนวคิดค่าอะไรมันเยอะอย่างเงี้ยครับผมมองว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าถ้าคนที่อยากจะเล่นซาวด์ดีไซน์จริงๆหรืออยากจะมีฝัดสักก้อนนึงที่มันทำได้กว้างที่มันทำได้กว้างซาวแก่ก็ได้ทำอะไรก็ได้มันก็น่าจะประมาณนั้นครับของพี่ป๊อปคิดว่าไงบ้าง 5.5 พี่รู้สึกว่าเป็นราคาที่พี่เข้าใจ
เข้าใจว่าเออมันของคุณภาพประมาณนี้ราคาประมาณนี้แหละเพราะฟาสปกติจะอยู่ถ้าไม่ใช่บูติกแบรนด์จริงๆซีเว็กอยู่ในหมวดบูติกนะใช่จริงมันอยู่บูติกนะเป็นบูติกแรกๆเลยมันก็กลายเป็นบูติกเป็นตำนานไปด้วยนะจริงๆมั้ยเออคือจริงๆต้องบอกว่าพี่เข้าใจราคามันแล้วก็รู้ว่าเออมันประมาณนี้แหละก็เลยแบบเออๆเข้าใจแล้วก็ให้จุด5เพิ่มมาหน่อยว่าเออก็ไม่เหมือนอย่างที่คิดเพราะตอนแรกที่กะค่าตัวมันอะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็น 8-9,000 พอ 7,500 ก็เออโอเคอะไรประมาณนั้นคราวนี้บอมครับ Fast Factory ซื้อหรือไม่ซื้อครับผมซื้อครับพี่ก็ซื้อครับเหตุผลไม่ต้องคุยอะไรมากด้วยคะแนนเนาะชอบไงชอบผมชอบเรื่องความกว้างของฟังก์ชันในการใช้งานความสนุกในการที่เวลาเปลี่ยนพารามิเตอร์แล้วมันมีความเป็นอนาล็อกอะความไม่เนี๊ยบความอะไรต่างๆแต่เสียงมันเพราะด้วยนะใช่ตัวนี้มันเพราะจนพี่รู้สึกว่าสำหรับพี่มีความรู้สึกแบบเวลาเปิดอะที่รู้สึกว่าน่าซื้อเพราะว่ามันเป็นก้อนที่มันมีเสียงเอกลักษณ์หนึ่งสองคือแบบเวลาเปิดแล้วมันให้ความรู้สึกแบบถ้าเป็นเพื่อนก็แบบว้าวเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวฟ้าวมันคือฟิลนี้แบบเฮ้ยสะใจด้วยมันคืออย่างนี้จริงแล้วคือมันอินสปายในการแต่งเครื่องอย่างนี้ก้อนซาวประมาณนี้ที่ทำได้อารมณ์ประมาณนี้สิ่งที่ผมรู้สึกคือออฟแอมป์บิ๊กมัฟออฟแอมป์แต่ไอเนี่ยมันเหมือนเป็นบิ๊กมัฟออฟแอมป์ที่มีความเพอร์เฟคชั่นขึ้นมาแล้วฟิลขึ้นไปอีกแล้วใส่ฟีเจอร์ออกซิเลตอะไรสักอย่างเกตคอมเพสอิสระขึ้นอะไรกันเออประมาณนั้นมันฮาร์โมนิกกริชจากสแตปอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเหมือนเป็นปลั๊กอินอีกอันนึงอะที่มันเพิ่มขึ้นมาเหมือนแบบมันบวกอะไรเข้าไปให้อะเป็นอีกรอบนึงไปแล้วอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นครับผมเจ้าตัว C-Wake ตัวเนี้ยเหมาะใครครับผมมี2โจทย์สำหรับผมนะโจทย์แรกคือคนที่ชื่นชอบมิวส์หรือคนที่ชอบซาวเพลงวงแนวมิวส์เขาเรียกซาวอะไรอะเขาเรียกแนวอะไรอะมันเหมือนพวกแบบ Royal Blood เพราะว่าไอ้พวกอย่างนี้มันก็ใช้อย่างนี้กันเป็นริฟหลักๆอะคือริฟเป็นตัววิ่งใช้ซาวฝัดใช้อะไรประมาณนั้นก็คือถ้าเกิดคุณฟังเป็นร็อกเป็นร็อกแบบนั้นแหละแบบใหม่ๆในยุคนั้นอ่ะก็เขาก็ฉีกกฎถ้าเกิดว่าคุณฟังอารมณ์ประมาณ Muse Royal Blood หรืออะไรประมาณนี้ผมรู้ว่าถ้าเกิดคนไหนฟังอ่ะน่าจะฟังสายเดียวโน้ตเมโลดี้แล้วอยากได้เสียงแตกแล้วทำให้เสียงมันดูใหญ่นะดูอ้วนขึ้นอะไรประมาณนี้น่าจะแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เห็นด้วยครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นผมมองให้ผมเพิ่มนะแล้วให้เดาก็คือคนที่ต้องการมีฟัดแค่ตัวเดียวอ่ะเราใช้ทำอะไรก็ได้นั่นแหละโจทย์ที่2ที่ผมบอกห้องอัดผมว่ามันก็ได้ได้หมดแหละไม่งั้นมิวส์ก็อัดมันได้อยู่แล้วมันคือซาวด์เนี้ยเพราะมันคือซาวด์นี้ฟัดมันเหมือนสเปเชียลเอฟเฟกต์เราไม่ก้าวก่ายใครชอบซาวด์นี้คุณก็เอาเข้าห้องอัดดีจะมาบอกว่าคุณภาพมันแบบไม่ได้มันไม่ใช่โลไฟมันไม่ใช่โลไฟเกียร์มันเป็นซาวของมันอะมันเป็นซาวของมันต่อให้เป็นพวกโลไฟที่มันเป็นซาวโลไฟมันถ้าเกิดว่าคุณจะใช้สุดท้ายมันก็ต้องอัดได้แหละเรียกได้ว่าหาทาร์เก็ตไม่ยากนะสำหรับฟัดแฟกจริงๆแล้วมันกว้างมากด้วยนะจริงๆคนอื่นที่เอาไปทำซาวดีไซน์ก็ได้ที่เล่นเซลล์ออสซิเลตอะเอาไปใส่กับรีเวิร์บโดยไม่ต้องไปนั่งเซลล์ออสซิเลตดีเลย์ก็ได้มันก็ได้สแตติกที่ไม่ต้องรีพีทอะเหมือนคัตออฟฟรีเควนซีถ้าใส่กับอีเวนไทน์โรสล่ะแล้วเหยียบเปลี่ยนซัมพิงเลนแล้วพอดินแม่งเฮียนแม่งไม่ต้องเฮียนมากถือว่ามันก็เป็นหมวดได้สองหมวดนะหมวดซาวด์คุณภาพก็ดีหมวดซาวด์ดีไซน์ก็ได้เป็นฝัดที่ซาวด์คุณภาพดีใช้ซาวด์ดีไซน์ก็ดีใช่ถ้าเกิดว่าอยากทดลองนะครับผมแล้วก็สนใจนะครับผมทั้ง3ก้อนที่พูดมาสามารถนะครับผมไปดูได้ที่ร้านล็อกแพเน็ตนะครับผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมซึ่งตอนนี้พวกเรา2คนก็ขอบคุณร้านล็อกแพเน็ตเอาไว้นะที่นี้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับครับใครที่สนใจอยากจะดูซีรีส์อื่นๆของ Cbex นะครับหรือเอฟเฟคจากร้านล็อกแพเน็ตหรือกีต้าร์ตัวไหนก็แล้วแต่หรือแอมก็ได้หรืออะไรก็ได้ถูกต้องแล้วก็จากร้านอื่นๆด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะไปบอกที่ร้านเขาได้นะครับผมหลักๆที่ผมแนะนำนะก็ไปบอกตามร้านก็ได้ครับไปบอกว่ากับเขาเลยว่าเอ้ยอยากเห็นรายการเรารีวิวก็จะเป็นการช่วยเราอีกช่องทางนึงช่วยยังไงเขาไม่ได้ให้ตังค์เราหรอกแต่สิ่งที่จะช่วยก็คือว่าช่วยทำให้เราได้มีคอนเทนต์ได้อะไรประมาณนี้แล้วเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยรายการเรามันถึงนะเขาก็จะได้อยากให้อะไรอยากให้ยืมของอยากสั่งของมาให้ลองใช้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกดจอยสุดยอดครับผมแกงพูดแล้วก็ลิงก์ขึ้นไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะครับคราวหน้า15บาทเท่านั้นเองเฉียบคราวหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรอย่าลืมติดตามไปแล้วจ้ะสวัสดีครับกับอันคอนเทนต์วันอังคารนะครับผมเอ้ยต้องกราบแบบเราว่าพวกเราหิวข้าวแล้วแหละรู้สึกว่ามันพูดกันแล้วพันกันไปพันกันมาผมไม่ค่อยหิวมากแต่ผมก็เพลินๆอยู่